อยู่ในรัฐธรรมนูญซ่อนไว้ไม่ได้เขียนโดยตรงไม่ได้เขียนรัฐบาลแห่งชาตินะไม่ได้เขียนว่านายกรัฐมนตรีมีในเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอกบุคคลภายนอกมีตามมาตรา272อนุ2มีเขียนได้หมดอะนะฮะนั่นหมายความว่ากรณีที่จะให้พลเอกประยุทธ์ลาออกถึงลาออกก็มีทางออกให้กับประเทศประเทศไทยไม่มืด8ด้านแต่ประเด็นที่ต้องจับตามองว่าใครเป็นคนวางยาเรื่องพรบอุ้มหายของพลเอกประยุทธ์ใครเป็นคนวางยาให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบใครคนนั้นอยู่ใกล้ตัวพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หุ้นส่วนทั้งหลายควรจะรับทราบและเร่งดำเนินการขจัดคนชั่วให้ออกไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกมีการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์มีการไปยื่นจากพี่ศรีสุวรรณจันยานะครับให้พลเอกประยุทธ์รับผิดชอบกรณีพรบอุ้มหายต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีกรมการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมายื่นคำร้องต่อปปช.นะครับสืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่18พฤษภาที่ผ่านมากรณีที่ส.ส.ได้เข้าชื่อกัน99คนนะครับเพื่อเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลนะครับออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพื่อเลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอุ้มหายเรียกสั้นๆเนี่ยนะครับออกไปจากวันที่22กุมภาพันธ์ปี66ไปเป็นวันที่1ตุลาคมปี66นะครับการกระทำดังกล่าวอ้างว่ามีความจำเป็นที่ยกกรณีศรีสุวรรณจะไปยื่นหนังสือให้พลเอกประยุทธ์รับผิดชอบกรณีพ.ร.ก.เลื่อนพระราชบัญญัติใช่ๆอุ้มหายก็คือพรบ.เลื่อนพรบ.ในการบังคับใช้ซึ่งก่อนหน้านี้สภาที่3ก็แถลงข่าวใช่ถ้าพลเอกประยุทธ์ซึ่งถ้าคิดในมิติต้องการความโชคดีเนี่ยก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ลาออกจากการรักษาการไม่ว่ามาจากการแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตั้งก็ตามอดีตข้าราชการอันนี้หนักเข้าไปใหญ่อดีตแม่ทัพนายกองหรือได้หมดนะครับหรือตัวแทนจากบ้านใหญ่ตัวแทนจากบ้านใหญ่ที่นักการเมืองที่วิเคราะห์กันว่าจะเอาตัวมาได้มากที่สุดไอ้พวกนี้ยากมากที่สุดเพราะมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับเรื่องธุรกรรมธุรกิจแฟ้มอาชญากรรมอาชญากรทางเศรษฐกิจมากมายคือประเทศไทยเนี่ยถ้าเอาไม้บรรทัดมาวัดเนี่ยมันไม่มีคนถูกเลยนักวิเคราะห์ต่างพูดเหมือนกันเลยบอกว่าฝั่งเสื้อส้มก็เรียกแบบนั้นเสื้อแดงก็เรียกร้องแบบนั้นจตุพรก็พูดแบบนั้นพี่ศรีสุวรรณก็ยื่นแบบนั้นนะครับเรื่องของพรบ.อุ้มหายซึ่งปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับตามมารยาททางการเมืองพลเอกประยุทธ์จะต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับทำให้พอกระแสเริ่มดาวลงพลเอกประยุทธ์โดนกระชับอำนาจโดนปฏิวัติซ้อนและกำลังมุ่งถูกโจมตีให้รับผิดชอบเรื่องของพระบัญญัติพรบ.อุ้มหายฮะที่ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีเสนอขึ้นมาแล้วปรากฏว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเอาละเรื่องนี้เนี่ยมันซับซ้อนเลยนะผมจะอธิบายหุ้นส่วนที่ผ่านมามันมีการเรียกร้องของม็อบ3นิ้วเรื่องของการอุ้มหายนะครับซึ่งการเรียกร้องสัตว์ดังกล่าวก็มีการเรียกร้องที่จะออกกฎหมายขึ้นมานะเพื่อที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดที่ไปอุ้มนะพวกกลุ่มเสื้อแดงพวกล้มเจ้าอ่ะนะที่หายไป
ก็เลยเกิดการแข่งขันกันนะรัฐบาลก็บอกโอเคกลัวถ้าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายออกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้กฎหมายรุนแรงเอาผิดเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายขวาก็มีการไปยุพลเอกประยุทธ์ให้ออกกฎหมายนี้ขึ้นมาโดยออกโดยคณะรัฐมนตรีขึ้นมาทำให้กฎหมายที่จะมาจากฝ่ายซ้ายเนี่ยร่วงไปนะครับยุพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าไม่ออกเนี่ยไม่ได้นะต้องออกก่อนไม่งั้นถ้าออกมาเราจะเสียผลประโยชน์ก็เลยออกมาออกมาเสร็จขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เลยไปที่มาศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบอ้าววิษณุครัวงามก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์รับผิดชอบไปแล้วรับผิดชอบด้วยอะไรรับผิดชอบด้วยการลาออกรับผิดชอบด้วยการยุบสภารับผิดชอบด้วยการเลือกตั้งใหม่นะครับนั่นหมายความว่าจบไปแล้วส่วนเรื่องของการรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบมันอยู่ในรัฐธรรมนูญไว้มีบทตัวบทกฎหมายไหมว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะต้องลาออกไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะผมเรียนให้ทราบนะและไม่มีบทบัญญัติในพรบ.เลือกตั้งหรือพรก.ใดๆเป็นเรื่องพฤติกรรมของนักการเมืองที่จะต้องกระทำนะแต่เขาบอกว่ายุบสภาไปแล้วนี่ตอนนี้เขาก็ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการนะตอนนี้ก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะนี่คือข้อวินิจฉัยที่1นะครับสาเหตุหลักๆถามเรื่องของตัวแปรต้นเลยพรบ.อุ้มหายเนี่ยมันจำเป็นต้องมีไหมไม่จำเป็นต้องมีทำไมอ่ะก็มันผิดกฎหมายอยู่แล้วในประเทศไทยอ่ะไปอุ้มใครไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นพลเรือนไปอุ้มใครก็มีความผิดเจ้าที่ของรัฐหนักเป็น10เท่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจคือไอ้คนที่ถูกอุ้มหายอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่หายไปเนี่ยไปหายที่ไหนทราบไหมฮะพม่าลาวเขมรไม่ได้หายในประเทศไทยสาเหตุที่หายไปเพราะอะไรไปตั้งกลุ่มตั้งกวนตั้งแก๊งตั้งสถานีวิทยุตั้งยูทูบFacebook ทำการโจมตีประเทศไทยและไปโจมตีประเทศที่อาศัยอยู่ด้วยหน่วยงานภาครัฐของพม่าลาวเขมรเขาเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกเชิญไปพบแล้วเชิญไปพบอีกแต่ยังกระทำความผิดซ้ำก็เลยหายไปประเทศนั้นทั้งพม่าลาวและเขมรไทยไปทำอะไรได้ไหมมันเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรไทยทำอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรและเป็นการกระทำความผิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและไม่ได้เกี่ยวข้องกับในประเทศไทยนะครับพรบ.อุ้มหายจึงไม่ออกถึงออกมาก็ไม่สามารถเข้าไปทำการครอบคลุมต่างประเทศได้จะไปใช้สิทธินอกอาณาเขตก็ไม่ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนนะประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเรื่องที่สองคือใครเป็นคนยุพลเอกประยุทธ์ให้ออกกฎหมายฉบับนี้เอาละที่ผ่านมาผมเคยเรียนมาตลอดนะนิติบริกรที่ผ่านมาก็4กุมารต่อมาก็เพิ่มเป็น5กุมารผมบอกไว้แล้วนะฮะปัจจุบันคนที่ใกล้ตัวพลเอกประยุทธ์มี2คนนะฮะเป็นคนที่ยุพลเอกประยุทธ์และเจตนาต้องการจะให้พลเอกประยุทธ์ป๊อกนะครับทั้ง2เป็นรัฐมนตรีอยู่ใกล้ตัวพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไว้ใจมากนะในตำนานสามก๊กเผาทับเรือโจโฉในศึกผาแดงเนี่ยคนใกล้ตัวฮะที่เคยทำงานกับฝ่ายตรงข้ามมาก่อนใช้ข้อกฎหมายเล่นงานพลเอกประยุทธ์เห็นไหมสองคนอยู่ใกล้ตัวคนหนึ่งเป็นโฆษกให้เป็นคนโฆษณาให้นะโดยวิธีไหนไม่ทราบละแต่เขาก็ทำอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นนักกฎหมายมือดีเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครทั้งสองคนแต่อยู่ใกล้ตัวพลเอกประยุทธ์นั่นแหละเขาวางยารู้ได้ไงในเราก็มีเขาในเขาก็มีเรานะครับ9ปีที่ผ่านมารู้อยู่แล้วแต่เขาไม่ฟังเขายังมั่นใจมันก็เดินไปเนี่ยนี่ก็เป็นพรบ.อุ้มหายก็ทำให้เห็นจึงมีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนั่นหมายความว่าคนใกล้ตัวพลเอกประยุทธ์นั่นแหละทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น2คนนะครับส่วนประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคือถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกสมมุตินะพลเอกประยุทธ์ลาออกจริงๆเลยเอาละลาออกคำตีเจ๊งหมดอะลาออกหมดจะเกิดอะไรขึ้นพลเอกประยุทธ์วางมือทางการเมืองนะบางคนว่าจะเกิดเดดล็อกบางคนว่าจะเกิดสูญญากาศบางคนว่าจะเปิดมืด8ด้านผมเรียนหุ้นส่วนนะต่อให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเลยผมท้าให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเลยนะไม่เดดล็อกไม่มืด8ด้านประเทศไทยจะมีทางออก
มีไหมมีเขียนไปไหนในรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วอยู่มาตราไหนไม่บอกเขียนรัฐธรรมนูญละไว้เรียบร้อยละเพราะสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในตลอดเวลา90ปีแล้วพูดกันวนๆๆรัฐบาลเองจัดรัฐบาลคนนอกจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างเงี้ยเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญหมดละพอเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วปัญหาเหล่านั้นจะไม่กลับมาซ้ำซ้อนอีกประเด็นคำถามต่อไปแล้วใครจะเป็นคนชงนะครับทูล9นายกรัฐมนตรีโอ้โหกฎหมายก็เขียนในรัฐธรรมนูญไว้เหมือนกันนะถ้าสภาร่างไม่มีคณะรัฐมนตรีไม่มีคนที่ทำหน้าที่ต่อไปก็เป็นประธานรัฐสภาเห็นไหมนะฮะเป็นเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งรัฐมนตรีขึ้นมาจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติไม่แห่งชาติแห่งเราแห่งใครก็ตั้งได้นะครับเห็นไหมทางออกของมันมีหมดทุกวิธีทางอยู่ที่อะไรอยู่ในรัฐธรรมนูญซ่อนไว้ไม่ได้เขียนโดยตรงไม่ได้เขียนรัฐบาลแห่งชาตินะไม่ได้เขียนว่านายกรัฐมนตรีมีในเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอกบุคคลภายนอกมีตามมาตรา272อนุ2มีเขียนได้หมดอะนะฮะนั่นหมายความว่ากรณีที่จะให้พลเอกประยุทธ์ลาออกถึงลาออกก็มีทางออกให้กับประเทศประเทศไทยไม่มืด8ด้านแต่ประเด็นที่ต้องจับตามองว่าใครเป็นคนวางยาเรื่องพรบอุ้มหายของพลเอกประยุทธ์ใครเป็นคนวางยาให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบใครคนนั้นอยู่ใกล้ตัวพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หุ้นส่วนทั้งหลายควรจะรับทราบและเร่งดำเนินการขจัดคนชั่วให้ออกไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์ชิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาว์เสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่